วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายโดยการนำของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2513ณตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีด้วยมโนปณิธานที่ว่าสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีตลอด35ปีของวัดพระธรรมกายตลอด36พรรษาในเพศสมณะพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดของชีวิตศึกษาค้นคว้าเพื่อนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเทศสอนประชาชนให้ได้รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตและใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตและด้วยมโนปณิธานดังกล่าวพระราชภาวนาวิสุทธิ์จึงมีดำริให้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาโครงการอบรมศีลทำให้แก่ประชาชนและเยาวชนรวมถึงบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกฐานะอาชีพหลายโครงการจึงได้เกิดขึ้นมาวัดทุกวันอาทิตย์ชีวิตสดใสจากคำขวัญ นี้ทำให้ทุกวันอาทิตย์จะมีประชาชนทุกเพศทุกวัยเดินทางมาปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงณวัดพระธรรมกายหลายหมื่นคนในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาสาธุชนนับแสนทั้งในและต่างประเทศจะเดินทางมาสั่งสมบุญร่วมกันทั้งทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาทุกปีก่อนเข้าสู่ศักราชใหม่บนผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะรองรับสาธุชนนับแสนที่ตั้งใจมากลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์และส่งความสุขให้แก่ทุกคนในโลกด้วยการมาอยู่ทุดงปีใหม่หากใครมีเวลาสามารถลางานได้หลายวันก็จะชักชวนกันไปสวนพนาวัดจังหวัดเชียงใหม่อีกสถานที่หนึ่งที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มานั่งสมาธิทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อพร้อมจะกลับไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่จะมีการสอนสมาธิซึ่งเป็นธรรมะภาคปฏิบัติเท่านั้นแต่ยังมีการนำความรู้จากพระไตรปิฎกมาจัดเป็นหลักสูตรการอบรมต่างๆให้เหมาะสมกับบุคคลทุกเพศทุกวัยและทุกฐานะอาชีพจึงมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนส่งบุคลากรมาเข้าอบรมศีลธรรมและจริยธรรมณวัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มสร้างวัดทุกช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนจะเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งหญิงและชายจะใช้เวลาว่างจากการเรียนเข้ามาฝึกฝนอบรมตนศึกษาหาความรู้ในพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงโครงการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนและอบรมธรรมทายาทช่วงเข้าพรรษาสำหรับประชาชนทั่วไปที่สามารถลางานได้ 3-4 เดือนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วได้ศึกษาธรรมะทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติเป็นเวลาถึง3เดือนนอกจากนี้พระราชภาวนาวิสุทธิ์ยังมีดำริให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นคือพระภิกษุสัมมาเนนให้สามารถทำหน้าที่เป็นพุทธสาวกและทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบโครงการอบรมพระกัลยาณมิตรจึงได้เกิดขึ้นและจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า5ปีแล้วมีพระภิกษุจากวัดต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมถึง 5,357 วัดจำนวน 6,870 รูปกิจกรรมสำคัญก่อนปิดการอบรมคือการเชิญชวนกราบอาราธนาพระภิกษุ
ที่ยังสูบบุหรี่ให้หักดิบตัดใจเลิกสูบบุหรี่ก่อนปิดการอบรมจึงมีพิธีเผาบุหรี่และปวารณาเลิกสูบบุหรี่ตลอดชีวิตมีพระภิกษุปวารณาเลิกสูบบุหรี่ตลอดชีวิต 1,350 รูปและมีวัดที่เข้าร่วมโครงการวัดปลอดบุหรี่ถึง 1,815 วัดพระภิกษุสามเณรคือพุทธสาวกผู้สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในธรรมะทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างแตกฉานวัดพระธรรมกายจึงได้เปิดรับพระภิกษุสามเณรที่มีความตั้งใจฝึกฝนตนเองและมีความประพฤติดีเข้ามาอยู่เป็นสมาชิกประจำของวัดพระธรรมกายและให้ทุนการศึกษาทางด้านปริยัติจนถึงจบการศึกษาขั้นสูงสุดคือปริยัติธรรม9ประโยคในปัจจุบันมีพระภิกษุสอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคถึง30รูปและมีผลการสอบผ่านปริยัติธรรมรวมทุกประโยคมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศติดต่อกันหลายปีทำให้เกิดการตื่นตัวด้านการศึกษาพระปริยัติในวงการคณะสงฆ์ไทยซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชเถรนาวิสุทธิ์ที่จะย่อยกและส่งเสริมการศึกษาพระบาลีให้สูงเด่นเพราะภาษาบาลีคือภาษาเดียวในโลกที่เก็บรักษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ด้วยเหตุผลดังกล่าวพระราชเถรนาวิสุทธิ์จึงมีดำริให้สร้างพัดเกียรติยศซึ่งทำด้วยทองคำประดับอัญมณีอันมีสมัญญานามว่ามหาอาทิจักมยุระวีชนีเพื่อมอบแด่สำนักเรียนที่มีผลการเรียนบาลีดีเด่นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในวันสมาธิโลกซึ่งตรงกับวันที่6สิงหาคมของทุกปีวัดพระธรรมกายจะจัดให้มีพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคทั่วประเทศพร้อมกันนั้นได้นิมนต์เจ้าคณะพระสังฆาธิการจากวัดต่างๆมาเป็นเนื้อนาบุญในการรับถวายพระป่าและปัจจัยทายธรรมซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่พระเถระทั่วทั้งสังคมณฑลจะได้มาพบปะพูดคุยและปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆของการคณะสงฆ์พร้อมทั้งจะได้รับฟังโอวาทจากพระเถระผู้ใหญ่ในโอกาสเดียวกันด้วยความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นมหาธรรมิกราชมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยมูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกายและเหล่ากัลยาณมิตรประสบนิกรชาวไทยทั้งในและต่างประเทศจึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบวชอุบาสกแก้วเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบวชอุบาสิกาแก้วเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของทั้งสองพระองค์พิงพื้นแผ่นดินไทยนอกจากจะนำความรู้จากพระไตรปิฎกมาจัดทำหลักสูตรการอบรมในโครงการต่างๆให้เหมาะสมกับบุคคลทุกเพศทุกวัยแล้วยังจัดทำเป็นกิจกรรมการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆเช่นการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าโดยใช้มงคลสูตร38ประการเป็นเนื้อหาในการทำข้อสอบซึ่งจัดต่อเนื่องมากว่า20ปีแล้วจากผู้สมัครสอบเพียงไม่กี่สิบคน
ปัจจุบันมีผู้สมัครสอบมากกว่าปีละ4ล้านคนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาตลอดจนนักเรียนในร้อยทหารตำรวจทั้ง3เหล่าทัพและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศเป็นประจำทุกปีไม่เพียงแต่จัดกิจกรรมการเผยแผ่ธรรมะในระดับประเทศเท่านั้นแต่มูลนิธิธรรมกายยังเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนากับองค์กรนานาชาติอย่างสม่ำเสมอและในฐานะของสมาชิกองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกมูลนิธิธรรมกายได้เสนอต่อที่ประชุมให้ถือเอาวันที่6สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสมาธิโลกเพื่อให้ชาวโลกทุกคนได้ตระหนักถึงโทษภัยของสงครามที่ทำลายชีวิตและสันติสุขของโลกโดยเชิญชวนให้ทุกคนทั่วโลกทำสมาธิในวันดังกล่าวตามคำขวัญที่ว่าสันติภาพโลกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในด้วยดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ที่อยากจะให้ธรรมะไปถึงทุกบ้านเสมือนการนำวัดไปไว้ที่บ้านสามารถฟังธรรมและศึกษาธรรมะได้ตลอด24ชั่วโมงรายการธรรมะทาง DMC ออกอากาศ24ชั่วโมงจึงได้เกิดขึ้นที่อยากรู้แล้วเธอรู้จริงบ้างไหมที่อยากเห็นแล้วเธอเห็นจริงบ้างไหมมีคำถามต้องมากมายทุกวันณโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 21:30 นจะมีผู้ชมรายการธรรมะผ่านจานดาวเทียมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันทั่วโลกโดยมีพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์เป็นพระอาจารย์เนื้อหาธรรมะจากพระไตรปิฎกจะถูกนำมาเทศน์สอนในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องพุทธประวัติกฎแห่งกรรมศีล5รวมทั้งหมวดธรรมะสั้นๆที่เหมาะสำหรับเด็กสิ่งใดไม่เคยเห็นจะบอกให้รู้ที่ DMC ช่องนี้การเรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตว่ามนุษย์ควรดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะถูกต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้ชมทางบ้านอย่างมากมายจนนำไปสู่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองครอบครัวและประเทศชาติหลายกิจกรรมเช่นการเทเหล้าเผาบุหรี่ซึ่งเริ่มจากระดับครอบครัวแผ่ขยายไปจนถึงปิดโรงงานผลิตเหล้าปิดโรงงานผลิตไวน์ DMC ช่องนี้ช่องดีการเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมทำให้ทุกคนตระหนักในการถือศีล5มากขึ้นจึงนำไปสู่การปิดและทำลายแหล่งอบายมุขและสถานบริการทางเพศหลายแห่งความจริงที่เห็นได้ด้วยสายตาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศทรงเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลกปี2547โอกาสนี้ได้ประทานรางวัล World No Tobacco Day ประจำปี2547ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้รับ2รางวัลคือพระราชภาวนาวิสุทธิ์วัดพระธรรมกายจากผลงานรณรงค์ส่งเสริมจัดระเบียบวัด800แห่งให้เป็นวัดปลอดบุหรี่และส่งเสริมให้ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัดในวันที่31พฤษภาคม2547องค์การอนามัยโลกจึงได้มอบรางวัลผู้สนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ประจำปีพุทธศักราช2547แด่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์เป็นวัดปลอดบุหรี่ต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณเราจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยแต่เฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้ในยามที่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องประสบภัยจากกลุ่มคนที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติยอดกัลยาณมิตรทุกท่าน
ก็ได้พร้อมใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยและอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้พี่น้องผองไทยพ้นจากภัยพานทั้งหลายผ่านทางโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแห่งนี้ทุกค่ำคืนเมื่อถึงคราวที่พระพุทธศาสนาต้องการกำลังสนับสนุนยอดกัลยาณมิตรผู้ขวนขวายในบุญก็ไม่หวาดหวั่นต่ออันตรายพร้อมใจกันนำผ้าป่าและกฐินพร้อมด้วยปัจจัยทายธรรมไปถวายแด่พระคุณเจ้าทุกรูปเพื่อให้ทุกท่านได้หยัดสู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนาต่อไปพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูซิกซาไก่ชาวเลร่วมใจเทเหล้าเผาบุหรี่ทำความดีสากลเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อประสานความรักความสามัคคีในฐานะคนไทยด้วยกันไม่ว่าเราจะนับถือความเชื่อใดๆก็ตามจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ได้สร้างความเสียหายให้แก่พี่น้องประชาชนใน6จังหวัดภาคใต้แถบชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างมากมายมูลนิธิธรรมกายโดยการนำของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์ได้เชิญชวนให้เหล่ากัลยาณมิตรและประชาชนทุกคนร่วมกันบริจาคสิ่งของและทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือแก่พี่น้องชาวใต้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนพร้อมกันนี้ได้ส่งพระภิกษุและเจ้าหน้าที่ไปตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ประสบภัยมีหลักธรรมะที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ในวันที่5มกราคม2548มูลนิธิธรรมกายร่วมกับวุฒิสภาและหน่วยงานเอกชนในจังหวัดภูเก็ตจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติที่สนามกีฬากลางจังหวัดภูเก็ตและในวันที่19มกราคม2548ที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจากการจัดงานบำเพ็ญกุศลทั้งสองครั้งทำให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนคลายจากความทุกข์และความเศร้าโศกเสียใจต่อหมู่ญาติที่จากไปด้วยความซาบซึ้งในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์ประธานมูลนิธิธรรมกายที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานบำเพ็ญกุศลทั้งสองครั้งคณะกรรมการจัดงานในภาคเอกชนทั้งในจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลเมืองตะกั่วป่าจังหวัดพังงาวุฒิสภาจึงได้พร้อมใจกันถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแด่พระราชภาวนาวิสุทธ์เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณภาพแห่งความสำเร็จที่ดูยิ่งใหญ่อลังการแต่เบื้องหลังนั้นกลับเกิดขึ้นจากมือน้อยๆหลายร้อยหลายพันชีวิตที่ตั้งใจเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างกว้างไกลและสิ่งที่ได้กลับคืนมาคือบุญและความภาคภูมิใจที่พวกเขาเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้บุญยสถานแห่งนี้สามารถรองรับผู้แสวงบุญจากทั่วโลกทุกตารางนิ้วของวัดพระธรรมกายทุกคนคือเจ้าของบ้านเจ้าของวัดเรามาช่วยกันสร้างช่วยกันใช้และช่วยกันดูแล
คุณธรรมเหล่านี้คือสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิสุทธิ์พร่ำสอนปลูกจิตสำนึกแก่ลูกๆทุกคนเสมอมาทำให้กิจกรรมทุกอย่างของวัดพระธรรมกายเป็นระบบมีระเบียบสะอาดและน่าประทับใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิสุทธิ์ผู้เป็นต้นแบบเป็นขวัญเป็นกำลังใจในการทำความดีของลูกๆเหล่ากัลยาณมิตรด้วยมโนปณิธานที่มีร่วมกันว่าเราจะตั้งใจสั่งสมบุญกุศลและฝึกฝนตนเองให้เข้าถึงสันติสุขภายในและทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้ทุกชีวิตในโลกพบสันติสุขที่แท้จริงด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า